สวัสดีครับกลับมาพบกับ60 Day Fat Killer วีคที่8ครับวีคสุดท้ายแล้วนะครับสรุปผล7สัปดาห์ที่ผ่านมาจาก Facebook นะครับในกลุ่มเราเนี่ยคนลดน้ำหนักได้ก็เยอะมากเลยไม่ว่าคนจะหนัก5 60 80หรือหนักเป็น100นะครับก็ลดได้หมดเลยแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเป็นการลดน้ำหนักที่แฮปปี้มากไม่ได้ฝืนไม่ได้ทรมานกินครบ3มื้อกิน 4-5 มื้อก็ยังมีเลยแต่น้ำหนักก็ลดได้นะครับมีความสุขกับการลดซึ่งผมว่าแบบนี้ดีครับเราจะทำได้อีกนานๆยาวๆเลยมันไม่ฝืนมันไม่ผิดธรรมชาติแนะนำนะครับคนที่ยังลดไม่ได้เนี่ยบางทีเราต้องเติมความรู้ใส่ตัวก่อนนิดนึงฟังเสร็จลองสรุปแล้วลองไปทำตามดูครับไม่ใช่ฟังแล้วก็ไปทำแบบเดิมอ่ะนะครับผมแนะนำพื้นฐานให้นะครับคือฟัง EP ที่1ถึง EP ที่4อันแรกเนี้ยจะค่อนข้างครอบคลุมละเรื่องความรู้ในการลดน้ำหนักเรื่องการเลือกอาหารกินและเรื่องการออกกำลังกายพื้นๆไปดูครับเราจะได้มีเบสิกในการลดน้ำหนักนะครับแล้ววีคที่8นี้นะครับก็อยากให้เราเริ่มมีการวัดค่าครับว่า 7-8 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยผลเป็นยังไงบ้างค่าต่างๆควรจะเป็นประมาณนี้ครับข้อแรกแน่นอนน้ำหนักตัวต้องลดลงอยู่แล้วแต่ต้องดูให้นี่ครับเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงด้วยเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยบ่งบอกถึงไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายเราไขมันใต้ผิวหนังเราถ้าน้ำหนักลดแต่เปอร์เซ็นต์ไขมันไม่ลดก็เป็นไปได้ว่าน้ำหนักที่ลดลงไปนั้นไม่ค่อยเป็นไขมันสักเท่าไหร่อาจจะเป็นกล้ามเนื้อหายบ้างอาจจะเป็นน้ำหายไปบ้างแบบนี้นะครับเราก็อาจจะต้องปรับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ตัว visceral fat หรือไขมันในช่องท้องเนี่ยนะครับก็ควรจะลดลงตัวนี้จะเป็นตัวบ่งชี้เลยว่าสุขภาพเราดีขึ้นไหมเพราะไขมันที่อยู่ตามอวัยวะภายในเนี่ยมันลดลงก็แน่นอนดีต่อสุขภาพเราอยู่แล้วตัวถัดมาคือตัวกล้ามเนื้อครับตัวนี้ถ้าให้ดีที่สุดเลยคืออาจจะต้องเพิ่มขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยในช่วงที่เราลดน้ำหนักเนี่ยจะให้กล้ามเนื้อเพิ่มไปพร้อมๆกันเนี่ยมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากเอาเป็นว่าน้ำหนักลดแล้วไขมันลงเนี่ยกล้ามเนื้อคงที่ได้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครน้ำหนักลดแล้วกล้ามเนื้อหายไปด้วยเนี่ยแสดงว่าเราทำผิดบางอย่างให้ลองกลับไปดู EP 7ดูนะครับจะได้บอกว่ากล้ามเนื้อหายเราจะแก้ไขควรดูแลตรงไหนเป็นพิเศษเพราะถ้าลดน้ำหนักลงเยอะแต่กล้ามเนื้อหายไปด้วยเนี่ยมันเสี่ยงที่จะโยโย่กลับคืนมาแล้วสุขภาพเราก็จะไม่ดีเท่าที่ควรสุดท้ายคือตัว body age ครับหรือเอา BMR ก็ได้คือพอเราตัวเล็กลงเราน้ำหนักตัวน้อยลงเนี่ยค่า BMR มันจะลดลงอยู่แล้วนะทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเพราะบางคนคิดว่า BMR ลดคือการเผาผลาญเสียไม่ใช่นะครับ BMR เนี่ยมันขึ้นกับอายุเพศแล้วแน่นอนน้ำหนักตัวขนาดตัวเราด้วยตอนที่เราน้ำหนักตัวเยอะเราตัวใหญ่ BMR เราก็จะเยอะพอเราลดน้ำหนักลงได้สัก3โล5โลมันเป็นไปได้อยู่แล้วที่ BMR จะลดลงบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติให้เราดูตรง body age ครับถ้า BMR เราลดลงมาแต่ body age เราลดลงด้วยหรือพูดง่ายๆอายุเซลล์เราเนี่ยนะมันลดลงด้วยแสดงว่าโอเคนะแต่ถ้า BMR ลดน้ำหนักลดแต่ body age ดันเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราการเผาผลาญแย่ลงครับโอเคนะเพราะฉะนั้น BMR ลดลงไม่ต้องซีเรียสครับมันเป็นเรื่องปกติเพราะเราน้ำหนักลดให้ดูว่า body age ลดลงด้วยก็โอเคแล้วสุดท้ายก่อนจากกันไปสำหรับโปรแกรมนี้นะครับผมฝากนิสัยที่อยากให้พวกเรามีติดตัวไว้ครับแล้วเชื่อว่า 7-8 สัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราทุกคนเนี่ยมีนิสัยการกินที่ดีขึ้นละฝากนิสัยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไว้ครับที่จะทำให้เราผอมได้แบบยาวๆข้อแรกครับก็คือการอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้ออะไรที่มันมีฉลากให้อ่านได้เข้าไปตามร้านสะดวกซื้อหรือเข้าไปซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารนะครับแนะนำให้อ่านก่อนเลยแล้วผมสอนวิธีการอ่านไปค่อนข้างละเอียดค่อนข้างชัดเจนละเชื่อผมดิของประเภทเดียวกันนะถ้าเราเลือกนิดนึงนะครับเรากินได้เหมือนเดิมแต่เราสามารถลดน้ำหนักหรือคงน้ำหนักได้ด้วยข้อ2ครับฝึกเลี่ยงของที่ทำให้อ้วนแบบเป็นอัตโนมัตินะครับพวกของทอดของหวานหรือแอลกอฮอล์พวกนี้พยายามเลี่ยงอย่าไปกินครับหรือเทคนิคผมนะเอาเทคนิคผมไปใช้ได้ถ้าเราไม่อยากซีเรียสมากนะครับกินเฉพาะของอร่อยครับถ้าเราเดินทางหรือเราอยากกินเจ้านี้มากๆมันเป็นผัดไทยมันเป็นไก่ทอดหรือมันเป็นอะไรก็ช่างอ่ะแต่มันเป็นเจ้าอร่อยอยากกินนะกินเลยครับแต่ให้ยับยั้งชั่งใจอย่ากินเยอะมากแต่ถ้าอยู่บ้านเฉยๆจะไปกินร้านธรรมดาหรือจะกินกับข้าวที่ทำกินเองเนี่ยก็อย่าไปทำของทอดอย่าไปทำของหวานกินเยอะครับทำกินเองอ่ะทำให้มันดีที่สุดครับส่วนโควต้าพวกของทอดของหวานนะเอาไว้เวลาไปกินเจ้าเด็ดๆเจ้าอร่อยๆครับแค่นี้เองง่ายๆ
ข้อ3ครับข้อนี้บางคนมองข้ามแต่ผมว่าเห็นเป็นข้อที่ดีมากเลยนะครับนั่นคือการกินน้ำเปล่าให้บ่อยขึ้นและเยอะขึ้นครับมันทำให้เราไม่หิวบ่อยด้วยนะแล้วทำให้กระบวนการต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานได้ดีรวมถึงระบบเผาผลาญเราด้วยข้อที่4ครับนิสัยนี้จำเป็นมากก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้นระหว่างวันครับถ้าเรานั่งนานๆก็ให้เรารู้ตัวว่าควรลุกขึ้นมาขยับขยื่นร่างกายบ้างจอดรถไกลหน่อยเดินขึ้นบันไดบ้างหรืออย่างใครขึ้น BTS ขึ้น MRT เป็นไปได้เนี่ยระหว่างรอขึ้นบันไดเลื่อนคนเยอะๆนะคุณก็เดินขึ้นบันไดซะโล่งๆครับพวกเนี้ยครับมันทำให้เราได้มีการเผาผลาญเยอะขึ้นครับจำตัวเลขนี้ไว้ก็ได้ครับใน1วันถ้าเราเดินมากขึ้นกว่าปกตินะครับแค่ 3,000 ก้าวเดินเท่านั้นเอง1ปีผ่านไปครับเราจะลดน้ำหนักได้ถึง3กิโลเพราะฉะนั้นพยายามเดินให้มากขึ้นในทุกๆวันนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อนี้อยากฝากไว้มากๆเลยก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพครับฟังดูง่ายๆเหมือนเบสิกเนาะแต่เชื่อไหมว่าหลายคนมองข้ามสิ่งหนึ่งที่จะอยู่กับเราไปจนลมหายใจสุดท้ายก็คือร่างกายของเราเองครับดูแลเขาให้ดีที่สุดครับกล้าลงทุนเพื่อสุขภาพของตัวเองกล้าลงเวลาเพื่อสุขภาพของตัวเองนะครับพร้อมแล้วต้องสุขภาพดีพร้อมแล้วต้องมีความสุขด้วยก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อุตส่าห์ติดตามกันมาตั้ง8สัปดาห์หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ได้ผลแล้วก็พร้อมไปยาวๆใครที่ยังไม่เห็นผลนะทำต่อไปครับเชื่อดิเรื่อยๆครับของพวกนี้มันเรื่อยๆตอนเราอ้วนเรายังเรื่อยๆขึ้นมาเลยตอนเราผอมเนี่ยทำให้มันถูกต้องวันต่อวันครับสุดท้ายสุขภาพดีแล้วหุ่นที่ดีก็จะเป็นของคุณแน่นอนครับฝากติดตาม YouTube FCA John ด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆนะครับแนะนำเลยนะกลับไปย้อนดูครับคุณจะรู้เบสิกในการลดน้ำหนักแบบไม่ต้องทรมานได้สุขภาพที่ดีด้วยแล้วใครติดปัญหาอะไรลองดูคลิปย้อนหลังมีตอบเกือบทุกคำถามแล้วมั่นใจถ้าดูเสร็จแล้วอันไหนไม่มีคำตอบไปโพสต์ไว้ใน Facebook ได้เลยเดี๋ยวจะหาคำตอบมาให้นะครับ